สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาเรื่องถุงพลาสติกครับในบ้านเรือนของเรานะครับเวลาเราซื้อนะครับซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อของใช้มันครับส่วนมากแล้วเขาจะใส่ถุงให้นะครับถุงพลาสติกหรือว่าถุงหูหิ้วนะครับเวลาเรานำกลับมาบ้านนะครับส่วนมากแล้วเราจะไม่มีที่เก็บนะครับหรือว่าเราจะทิ้งไปครับแต่คุณผู้ชมอย่านำไปทิ้งนะครับถุงแบบนี้แหละครับก็สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำการเก็บครับเก็บยังไงครับให้ใช้ได้อีกนานนะครับด้วยวิธีง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมการเก็บถุงพลาสติกด้วยกันเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาเก็บถุงนะครับเก็บถุงพลาสติกหรือว่าถุงหูหิ้วของเรานะครับแล้วก็นำขวดแบบนี้ครับก็จะมีสองไซส์นะครับจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับเราก็สามารถเลือกไซส์ไหนก็ได้นะครับแต่วันนี้พ่อเพิ่นจะใช้ไซส์เล็กครับก็คือขวดเล็กๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราทำการตัดนะครับตัดตรงก้นขวดนะครับเวลาตัดนะครับให้เราเฉือนไปเลยครับใช้มีดคัตเตอร์หรือว่ากรรไกรก็ได้นะครับในการตัดครับเวลาเราเฉือนนะครับเราไม่ต้องทำให้มันขาดนะครับเราตัดมาแค่นี้ก็พอครับสองข้างนี่ครับได้เป็นอย่างนี้ครับเราตัดแบบนี้ครับเวลาเราสอดถุงเข้าไปนะครับสอดถุงพลาสติกหรือว่าถุงหูหิ้วของเราเข้าไปนะครับมันก็จะง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับถุงใส่ในขวดด้วยกันเลยนะครับนี่ครับถุงครับถุงหูหิ้วหรือว่าถุงพลาสติกครับเวลาเราพับนะครับคุณผู้ชมครับให้เราทำแบบนี้ครับทำแบบนี้ครับแล้วก็พับครึ่งแบบนี้ครับพับแบบเดียวกันนี้ครับทุกถุงเลยนะครับส่วนมากแล้วเวลาเราไปซื้อกับข้าวก็จะได้ถุงแบบนี้มานะครับถุงหิ้วแบบนี้ทีหลังไม่ต้องเอาทิ้งนะครับหรือว่ามายัดใส่ถุงแบบนี้นะครับให้เราทำแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราพับหนีครับพับเข้ามาแบบนี้ครับก็พับหนีครับแบบนี้ไปเลยครับแบบนี้นะครับให้เราทำแบบนี้นะครับแบบนี้ครับตรงนี้เรายังไม่ต้องพับมาให้สุดนะครับให้เรานำถุงอีกใบนึงครับแบบนี้ครับมาสอดเข้าตรงนี้ครับแล้วให้เราม้วนเลยครับม้วนมาเลยครับทำเหมือนกันเลยครับยังไม่ต้องพับแล้วให้เรานำใส่ครับใส่ขวดนะครับใส่ขวดที่เราตัดเมื่อกี้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราหาเทปมาติดไว้ครับเทปกาวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราหาเทปกาวแบบนี้ครับมาติดครับเวลาติดเราก็ติดธรรมดาแหละครับเวลาเราจะใช้เราก็แกะออกครับส่วนตัวนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะดึงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาครับแบบนี้ครับแล้วก็จะใช้ง่ายครับอีกด้านนี้ก็เหมือนกันครับเวลาเราจะดึงนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับหลุดง่ายจริงครับทำแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเราก็นำไปวางตรงที่ไหนก็ได้ครับเราจะใช้เราก็ดึงออกมาครับนี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับและไม่ยุ่งยากนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสำหรับการใส่ถุงพลาสติกลงในขวดนะครับขวดน้ำของเราในแบบนี้ครับไม่ต้องทิ้งนะครับหรือว่าถุงยางแบบนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมครับหรือขวดใหญ่ๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะนำไปใส่พวกตะหลิวหรือว่าทัพพีแบบนี้ครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับแบบนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้เราตัดก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
เราตัดตรงปลายขวดเลยนะครับตรงนี้ครับจะมีข้ออยู่นะครับให้เราตัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เราไม่ต้องตัดหมดนะครับให้เราใช้กรรไกรครับให้เราใช้กรรไกรแต่งแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วให้เราเจาะรูครับตรงก้นขวดนะครับใช้ไขควงหรือว่าสว่านก็ได้ครับในการเจาะครับเราก็หาสว่านแบบนี้ครับในการเจาะรูครับเจาะ4รูนะครับหรือว่า5รูเลยครับเราจะเจาะ5รูนะครับทุกคนครับแบบนี้ครับเจาะเสร็จแล้วให้เรานำไปล้างก่อนนะครับทำความสะอาดด้านในก่อนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็หาที่เจาะครับเราก็หานี่ครับตะปูเกลียวครับยึดติดนะครับนะครับในการยึดติดครับเราก็นำของใช้ในครัวเรือนของเรามาใส่เลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นตะหลิวครับหรือว่าทัพพีแบบนี้ครับก็ใส่ได้หมดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับขวดน้ำเก่าๆน้ำอัดลมแบบนี้ครับก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการนำขวดน้ำพลาสติกหรือว่าขวดน้ำอัดลมมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราในวันนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeและกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ